สิกดีไหมคลาสสิกมากเลยจมูกพี่ชอบบรรยากาศของชุมชนคนเจเฮงเนี่ยนะถ่ายไปมุมไหนมันก็สวยทั้งนั้นเลยแล้วมุกไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการถ่ายรูปพวกพี่นะพี่อะถ่ายผีให้เป็นคนพี่ก็ถ่ายมาแล้วพี่ผาหยอกจ้าเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปเลยอ่ะมุมนี้มุมนี้จับมุมนี้นะพี่ถ่ายให้ลองเรียกผัว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 ดิผัวผัวผัวพี่ผาคนนะเนี่ยไม่ใช่ชนีหยอกจ้าหยอกหยอกเดี๋ยวพี่ดังให้มาเร็วสวยๆนะโอเคไหนดูหน่อยโหพี่ผาถ่ายรูปสวยจริงๆอ่ะนี่แสดงว่าถ่ายมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยนานนะตั้งแต่สมัยยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่เลยอ่ะโหกล้องฟิล์มเลยเหรอใช่ก็เมื่อก่อนไม่ค่อยมีตังก็เลยซื้อกล้องฟิล์มมือสองมาถ่ายก่อนแล้วกล้องฟิล์มมันถ่ายยากไหมอ่ะพี่ก็ยากนะต้องถ่ายบ่อยๆจะได้เก่งแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะพี่เคยไปถ่ายที่สุสานด้วยแหละถ่ายมาเป็น10รูปนะมุกแต่พอรูปไปล้างอ่ะแทบล้มทั้งยืนทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าถ่ายติดผีมาด้วยอ่ะเปล่าพี่ลืมใส่ฟิล์มพี่ผาไม่ชี้ช่วงนี้มันอะไรกันนักหนาวะเดี๋ยวเจ็บตัวเดี๋ยวไม่สบายมันบ่อยเหลือเกินโอ้ยชี้ไอ้ยิงเรื่องไม่สบายเปล่าวะเออท่าทางจะเป็นหวัดวะเอ้าแล้วเฮียกวงมาทำไมเนี่ยมาล้างรถมั้งมาล้างตัดผมโอ้ก็ต้องมาตัดผมดีวะงั้นผมมีอยู่แค่นั้นน่ะไม่ต้องตัดหรอกเสียดายตังค์นี่หรือไม่รู้อะไรตรงนี้อัวเข้าแก๊งเก่งลายพังแล้วเว้ยทีนั้นเขามีลายทุกคนทีนี้อัวจะมีลายบ้างละลายอะไรวะนี่ที่ตูกเนี่ยมีลายขี้กะขี้หลังนี่มีลายขี้เกื้องขี้หัวนี่เว้ยจะมีลายสายฟันแล้วเป๊ะๆเว้ยเพราะว่าเอาลายชนะตูดีกว่ามั้งไอ้ยิงเกื้องไปแล้วนะเว้ยก็รีเหมือนกันหัวเราเล่นนี่จะมาตัดผมหรือจะมารักษาโรคผิวหนังเนี่ยว่าจะมาตัดผมเนี่ยตกลงหรือไหวไหมเนี่ยไหวสิไอ้หวัดแค่นี้มันทำอะไรช่างยินไม่ได้หรอกเว้ยมาๆๆมานั่งวัดสุขไว้แน่นะเว้ยมาๆเข้ามานั่งเข้ามานั่งวัดสุขไว้นะฮัทช์ไหลือไหวแน่นะเว้ยสบายไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่กูนี่แหละไม่ไหวมึงตัดตบตาอะไรมึงบ้างใช่ใส่หัวลูกค้าอย่างแกว่าไม่ทำมาตัดมันแล้วขี้มุกเต็มหัววะเลยถ้าฟังมาม่าถ้ามาม่าแล้วครับขนมกับน้ำมาแล้วครับแจ๋วจ๋าขอบคุณจ้ะครับผมสวัสดีครับเฮียวันนี้ทานอะไรดีครับอะไรครับเริ่มไปเอายัวยกล้อเขี่ยมเขี่ยมไม้ว่ากินแก้เสียงแก้วหนึ่งไปใช้ไงมาเฮียก็ยิงอ่ะทำไมครับช่างหญิงตัดผมไม่สวยอะครับมึงตัดไม่สวยดีแล้วไอ้หญิงอีไม่สบาย
ก็ตักเยาว่าตักไหวไม่ตักไหวไหมมันตักไปตักไปมันก็หักไข่หักไข่ไก่หัววะขันสองไข่มันก็ไก่ขี้บุกเต็มหัววะเลยไอ้ตายากวางจริงๆแล้วอ่ะแอ๋วก็ตัดผมผู้ชายได้นะถ้าเฮียไปตัดร้านแอ๋วอ่ะรับรองเลยว่าแอ๋วจะดูแลหัวเฮียอย่างดีเลยค่ะรับรองเลยว่าเฮียจะสบายหัวแอ๋วแอ๋วสัญญานะหนวดแอ๋วจะรู้แล้วหัวหัวของเฮียเป็นอย่างเลยสัญญาสิจ้าเฮียจ๋ารับรองเลยว่าแอ๋วจะดูแลหัวของเฮียเนี่ยอย่างดีเลยจ้าถ้าอย่างนั้นเห็นพี่ว่าเฮียจะต้องฝากหัวของเฮียไว้กับหัวใจของอาแอ๋วแน่นอนงั้นเราไปเลยดีกว่าจ้ะอุ๊ยรีไปสบายหัวกันหน่อยแล้วโอเลี้ยงยกล้อไม่เอาแล้วเหรอเมียไม่เอาแล้วเว้ยพูดแล้วว่าขอตัวไปยกอย่างอื่นก่อนแล้วไปกลับมายกล้อหลังเลยพิงครับครับมีอะไรครับเจ๊แหววยังไม่จ่ายค่าเงินมาค่าขนมเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขายกล้อกันเสร็จเขาก็มาจ่ายเองครับครับทำอะไรอ่ะพี่กำลังลองท่อใหม่อยู่ไอ้น้องผมไม่เห็นพี่สตาร์ทเครื่องเลยอ่ะจะสตาร์ททำไมท่อยังไม่มานี่ลองเสียงไปพังๆก่อนโอ้โหรถพี่โคตรเท่เลยอ่ะถ้าทางน่าจะแรงนะเนี่ยพี่ไอ้น้องแรงไม่แรงไม่รู้พี่บิดทีเดียวเลยเข็มไม้เลยตีกลับอุ้ยแสดงว่ารถแรงมากเข็มเสียแล้วสภาพตอนป้ายแดงอ่ะเป็นไงบ้างพี่โอ้โหพูดถึงป้ายแดงมาใหม่ๆรุ่นล่าสัตว์ล่าสุดล่าสุดขับไปไหนใครก็มองอุ้ยคนมองเพราะชอบใช่เอ้าทำไมอ่ะไม่มีมุกอะไรเลยอ่ะจะมีอะไรกันนักหนาเช้าๆมันตื้ออยู่โอ้โหผมก็นึกว่าพี่จะเล่นมุกอะไรพี่แล้วเวลาพี่ขับไปไหนมาไหนอ่ะสาวๆกรี๊ดไหมพี่เอ้ยอย่าว่าแต่สาวในซอยเลยเว้ยพี่ออกมาป้ายแดงวันแรกนะขับไปรับแฟนถึงบ้านพอไปถึงบ้านปั๊บแฟนพี่เห็นเท่านั้นแหละแฟนพี่ร้องกรี๊ดลั่นซอยโอ้ยแฟนพี่ชอบมากกูทับตีนมันนั่นพูดถึงแฟนแล้วเบ้าหน้าแบบพี่อ่ะมีแฟนด้วยเหรอผมไม่เคยเห็นแฟนพี่มาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีหรอกพี่โบปะโถโหุ้ยโอ้โหหลวงฟังอยู่ตั้งนานโอ้โหยิงมาโมยเด็กดูสวัสดีครับสวัสดีครับจะทานอะไรดีครับก้อนซางเนี่ยขอทำอะไรหน่อยสิทานได้เลยครับจะทำอะไรทานได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องเลยครับร้านเปิดมาเนี่ยครับผมเปิดมา4ชั่วโมงแล้วครับ ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเห็นแล้วไหมถึงว่าเปิดกี่ปีแล้วโอ้ผมเปิดมาตั้งแต่รุ่นปู่ของปู่เนี่ยครับแล้วปู่ผมมึงเนี่ยบอกว่าตกลงกี่ปีแล้วทั้งหมดอ่ะเอ้าแล้วมึงจะถามหาย่ามึงเหรอโอ้อยากรู้เฉยๆไม่ทำก็ได้ว่ะอารักสรุปจะกินอะไรซามันเดิมเหมือนเมื่อวานอ่ะเหมือนเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานไม่ได้มากินไม่ได้มาสั่งนี่ว่านั่นไงเมื่อวานไม่ได้สั่งวันนี้ก็เลยไม่ได้กินไงไม่กินโอ้ยนี่ควรตีนเลยเฮ้ยโอ้ใครเนี่ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยปิ่นเองปิ่นไปไหนมาครับเนี่ยหอบของซับพลุงพลังเลยปิ่นอ่ะ
จะเอาของไปเก็บที่บาร์เบอร์แล้วก็เอาข้าวกับยาไปให้พี่หยินด้วยค่ะพี่หยินไม่สบายหนักเลยเหรอครับใช่ค่ะช่วงนี้พี่หยินไม่สบายแล้วก็เจ็บตัวบ่อยเนี่ยบ่นว่าดวงตกด้วยขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแต่ปิ่นว่าพี่หยินไม่สบายเพราะแกกระหม่อมบางมากกว่าค่ะอันนี้พี่เห็นด้วย เดี๋ยวปิ่นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวปิ่นเดี๋ยวพี่ช่วยพี่จะได้ไปเยี่ยมพี่หยินด้วยเลยอุ๊ยจะดีเหรอคะปิ่นเกรงใจอะค่ะโอ้ถ้าขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วครับ งั้นเราไปเลยครับโอเคเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ยินก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนี่ถ้าจะมาตัดผมนะวันนี้คงตัดให้ไม่ไหวหรอกนะอ๋อไม่ได้มาตัดผมแล้วครับวันนี้เห็นน้องปิ่นบอกพี่ไม่สบายก็เลยมาเยี่ยมนะอ๋อขอบคุณมากนะครับผมงั้นเดี๋ยวปิ่นขอตัวเตรียมข้าวเตรียมยาให้พี่ยินก่อนนะคะครับผมขอบคุณนะคะอุตส่าห์ช่วยถึงน้องปิ่นแล้วซื้ออะไรมาให้พี่กินอ่ะวันนี้โอ๊ยมีอะไรก็กินกินไปเถอะอย่าเรื่องเยอะไปหน่อยหัวร้านถามเลยนักหนาแหมที่พูดกับคนอื่นนะวาจาเจ้าทั้งแสนหวานหวานที่พูดกับข้านะวาจาเจ้าทั้งเชือดเฉือนละเกินอย่างงี้ใช่ไหมพี่ที่เขาเรียกว่าถึงร้ายก็รักเออนี่พี่ว่าถ้าหายดีแล้วเนี่ยว่าจะหาเวลาไปทำบุญชุดใหญ่สักหน่อยนะเพื่อแก้ดวงตกซะหน่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นนะอยากจะไปด้วยกันไหมแต่ผมว่าเราเปลี่ยนจากทำบุญชุดใหญ่เป็นทำความสะอาดร้านดีไหมพี่เอ้าทำไมอ่ะถ้าพี่ทำความสะอาดร้านพี่ได้ออกกำลังกายร้านพี่สะอาดลูกค้าจะมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะพี่ถ้าร้านพี่สะอาดพี่จะกลับมาฟิตปังเหมือนเดิมโอ้โหพูดแบบนี้องลงเลยอย่างนี้ต้องจัดชุดใหญ่ซะแล้วโอ้โหขอบคุณมากนะปิงช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้ขอบคุณมากขอบคุณมากมาไปเย็นมาแล้วครับมาไปเย็นมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสั่งไงดีครับไปเย็นครับครับเนี่ยพี่ชอบมุกลูกนี้ไงดูรูปสนุกกันใหญ่เลยนะไปถ่ายรูปกันมาเหรอครับใช่ค่ะพี่ปิงแล้วพี่ปิงไปไหนมาคะไม่เห็นอยู่ร้านตั้งนานพี่ไปเยี่ยมพี่ยินนะแกไม่ค่อยสบายพี่ไม่สบายเหรอครับวันก่อนเห็นเดินเตะของเท้าเจ็บมาที่ร้านวันนี้ไม่สบายครับผมว่าดวงแกนี่ไม่ดีจริงๆนะแกก็บอกพี่อย่างนั้นนะพี่ยินแกบอกว่าแกดวงตกแต่พี่ว่าไม่ใช่แล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่น่าจะเป็นฝุ่นละอองเศษผมเศษแป้งในร้านแกมากกว่าก็ดูจากอาการแล้วน่าจะเป็นภูมิแพ้พี่ก็เลยพูดอ้อมๆไปว่าแกต้องทำความสะอาดร้านมันก็ใช่นะพี่สูดฝุ่นผงละอองเข้าไปทุกวันมันก็ทำให้ร่างกายสูดได้อ่ะแต่แกจะเชื่อไหมมันก็อีกเรื่องนึงเนาะ พี่ว่าแกเชื่อเพราะพี่บอกแกไปว่าถ้าแกทำความสะอาดแล้วแกจะกลับมาฟิตปังเหมือนเดิม ใช่แต่พอพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยนะผมก็อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้สักทีเลยเรื่องอะไรพี่ผาก็มีครั้งหนึ่งเพื่อนพี่เคยชวนไปทำพิธีเกี่ยวกับปลุกเสกของขลังนี่แหละจริงดิแล้วยังไงอ่ะพี่ก็พอเริ่มพิธีได้สักพักจู่ๆเพื่อนพี่ก็ล้มลงไปแล้วก็ดิ้นพลาดเลยอ่ะเพื่อนพี่ของขึ้นเหรอเปล่าอ่ะมันเป็นลมบ้าหมูโอ้ยพี่ผาบ้าบ่อยตามเคยเนี่ยจุ๊บอะไรเอาวะครับพี่เล้งยกล้ออ๋อจะสั่งโอเลี้ยงยกล้อเหรอครับจะเดี๋ยวไม่ใช่ออกเบาไกลมาไปยกล้อพุ่งลงคลองไปแล้วนั่นไงจนได้ไปไปเราไปช่วยพี่เหน่งกันช่วยหน่อยเร็วๆอย่าเดี๋ยวเข้าร้านก่อนนะครับครับเด็ดแอคชั่นสโมกหนาขอคีส
มองไปเอาดีกว่าแรงไปแรงไปไปเอาสมองดีกว่าไปเอาสมองแอคชั่นบอยนิดเดียวฮะบอยบอยคุณเปลี่ยนได้เดือนกว่าเองเพื่อนขายตกไปเลยหนูก็นึกว่าเป็นพาร์ทเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่เศรษฐกิจครับมีครั้งหนึ่งเพื่อนพี่เคยชวนไปทำพิธีเกี่ยวกับปลุกเสกของขันนี่แหละต่อเหรอต่อมีสองไหมสองอ่ะมีครั้งหนึ่งเพื่อนพี่เคยชวนไปทำพิธีเกี่ยวกับปลุกเสกของขันนี่แหละแล้วเป็นยังไงอ่ะจู่ๆเพื่อนพี่ก็นอนลงไปกับพื้นแล้วก็ดิ้นพลาดเลยเพื่อนพี่ของขึ้นเหรอเปล่ามันเป็นลมบ้างทุกคนเอ็งมุกยังไม่พูดเลยพูดแล้วพูดไปแล้วพูดแล้วพี่พูดบอกว่ายังไม่ได้บอกเลยนะรักษาลูกถามพี่ปิงแล้วพี่ปิงบอกว่าอะไรต้องเรียกเฮียไม่ใช่พี่ฮะเอ้ยพี่ปิงตลอดเลยพี่ปิงตลอดเลยไม่มีเฮียครับตอนนี้พี่ปิงครับแอคชั่นว่าจะแก้ไขเพจหน่อยอ่ะพี่ปิงบอกว่ามันจะดีขึ้นอ่ะโอ้ยไม่ได้อีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยก็ช่วงเนี้ยมีตากล้องรูปหล่อมาติดพันยีมุกด้วยแกพี่เขาอ่ะชื่อผาหล่อเฮ้ยเขาก็ไม่รู้ไม่ไหวจะเคลียร์เลยฮักน้องอ๋อพี่โอ้เอ็มควันแรง40บาทพี่ครับบาทผมยังไม่ได้ให้แล้วก็เลยตรงไปประมาณ870เมตรถ้าลงจากสะพานพอดีเลยอยู่ตรงนั้นยาวมึงจะหนีไปไหนก็ได้เลี้ยวขวาก็มันที่เดิมแล้วนี่ทีรอบแล้วมาร์คพี่เป็นช่างแอร์กูขับมาเถื่อนซะสตาร์ทให้หน่อยสตาร์ทอะไรทำไมสตาร์ทพร้อมนะโอเคนะพร้อมโอเคคลิปโลแอคชั่นมาเลยเบาๆตันยอดตันยอดโคตรโหดเดี๋ยวสั่งพันนั่นไงไปนะมากดีครับอย่ามาพลาลานะคุณเชื่อไหมครับว่าสีของกระเป๋าสตางค์สามารถปรับเปลี่ยนสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้แล้วแบบนี้ผมจะรู้ได้ไงครับว่ากระเป๋าตังค์สีไหนเหมาะผมกลัวว่าสีและรูปแบบของมันจะไม่ทันสมัยนะสิคะไม่ต้องกังวลครับเพราะกระเป๋าดูดเรียกทรัพย์ดีๆรวยผลิตจากหนังวัวแท้เกรดพรีเมียมลวดลายทันสมัยสีสันสะดุดตาและที่สำคัญสีของกระเป๋าทั้งด้านนอกและด้านในผมสินแสปิงฮงจุ้ยสั่งได้คัดเลือกให้คุณด้วยตัวผมเองแบบใบต่อใบโดยดูจากดวงชะตาของตัวคุณเองเพราะมันคือกระเป๋าสำหรับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วจะหามาใช้ได้จากที่ไหนล่ะครับนั่นน่ะสิคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับ